เนาะเอานะสองมือป่าจะช่วยนะทีนี้นะครับเอาละสังเกตให้ดีนะครับอาการที่เป็นหวัดนะดูซิมันจะหายไหมเนาะครับโอเคครับเอาละหายใจวะหายใจยาววะหายใจไว้คุณตาหายใจไว้นะหยุดหายใจที่นี่มันใกล้เมนเกินไปนะรู้ไหมคุณตาที่พูดนี่เข้าใจไหมครับหยุดที่นี่ไม่ได้นะมันใกล้เมนเกินไปเนาะหัวเราะพูดในหัวเราะเนี่ยแล้วก็หายใจพูดในหัวรอกันเอาความหนุ่มแน่นกลับคืนมาเอาความสดชื่นกลับคืนมาดีไหมครับต้องอย่างนั้นสิครับมันถึงจะเป็นถึงไม่จะสูงวัยแล้วก็ต้องกระสับกระเฉงบ้างนะครับแล้วก็หายใจคุณตามันจะเบาเนื้อเบาตัวเองนั่นนี่คุณจะเบาหัวอย่าลืมหายใจนั่นค่อยหายใจดูซิว่าอันที่ทำท่านจะเป็นบัตรเป็นไอเนี่ยมันคลี่ไหมมันคลายไหมโทษครับเบาหัวไหมอีกทีหนึ่งนั่นเปิดทำวัดเย็นเลยเนี่ยเป็นไงบินดูสิพอได้ไหมคุณยกเองสิได้แค่ไหนยกมือชัยโยสูงสูงกว่านี้ได้ไหมครับได้ไหมได้แค่นั้นใช่ไหมได้แค่นี้ผมช่วยหน่อยเนาะดูสิผมช่วยหน่อยจะได้มากกว่าเดิมไหมนั่งให้ตรงนั่งหลังอย่าแข็งทำหลังอ่อนๆไว้ทีหนึ่งเอ๊บน้ำก๊อกเลยเห็นไหมเป็นไงขยับเองดูสิแดงไหมเป็นไงขยับเองได้เรื่องไหมครับขยับเองดูสิครับหายนิดหน่อยฮะหายหน่อยลองหายใจใหม่ดูซะจะดีขึ้นไหมดีขึ้นแน่ใจนะครับแน่ใจนะครับต่อไปจะช่วยช่องล่างกันนะทีนี้นะช่วยช่องล่างให้เดินได้คล่องกว่านี้เนาะโอเคครับนี่คือช่องล่างปล่อยไว้ธรรมดาไม่ต้องขยับไปไหนแค่นี้ไม่มีอะไรมากมายร่างกายมันรู้สึกแค่หายใจไว้เป็นไงเบาไหมแข้งขา
ครับเอาแน่นะครับครับแน่ใจนะครับแน่ใจนะสังเกตมือผมนี่ไม่ได้นะเคาะปุ๊บเนี่ยมันสะเทือนทั้งตัวร่างกายนะเคาะปุ๊บมันไปทั้งตัวเลยมือผมเป็นประหลาดขึ้นไหมในใจนะครับต่อคิดว่าต่ออายุได้ไหมอย่างที่ผมทำให้ต่ออายุไปได้อีกในใจคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าจะได้คิดว่าจะได้นะพิจารณาให้ดีเฮ้ยเพื่อนผ่านมามันทำท่าจะตายจังแล้วก็อยากตายจังประมาณนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วความรู้สึกนั้นเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยมันดีวะเฮ้ยอยู่อีกนะหลายปีหน่อยเงี้ยใช่ไหมครับใช่นะฟังผมทันไหมทันนะแน่ใจนะผมขอฟังเสียงมาสิน้ำหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ปอดยังดีครับแค่นี้ผมนับหนึ่งถึงสิบยาวทีเดียวผมถือว่าปอดได้ดีปอดยังดีคนที่ปอดดีเนี่ยอายุจะยืนนะครับยืนได้เพราะฉะนั้นอยากจะตายไม่ตายหรอกโอเคไหมอยากจะตายไม่ตายง่ายรับรองเลยลองเดินเล่นสิครับดีกว่าเดินไหมครับเดินสิเดินรอบสิวัดผลจากการเดินเลยแล้วให้ตรงตรงมากนิดไหมไม่ตรงตรงต่างจากเดิมไหมครับท่าท่าไหมใช่ครับท่าท่านะครับถามว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ดีขึ้น20-30%ดีขึ้น20-30%คิดว่าพอใจไหมครับพอใจครับพอใจแน่นะฟังให้ดีนะคืนนี้ไปนอนจะสบายตื่นเช้าจะรู้สึกว่าดีขึ้นโอ้โหเป็น40%แค่นะจำนะจำภาษาลุงหมอไปเนาะความจริงก็หมอพอกันแหละหมอเนี่ยมัน72 ปีใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม72 ปีใช่ไหมผม74แล้วเนี่ย74ดูแล72นะโอเคฉันรู้คืออยากแข็งแรงนี่เองครับเนาะต่อไปไม่ต้องพูดแล้วความดันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะผมดูผมก็จะรู้แล้วว่าพวกเส้นเอ็นอะไรต่างๆไม่มีความโรซิเฟนเส้นเนี่ยฟูเส้นเลือดดำเนี่ยฟูฟ่องเยอะโหยอายุยืนครับนี่นี่เส้นเนี่ยมันฟูฟ่องเนี่ยมนุษย์ผู้อายุจะยืนก็คือตรงนี้เองเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้คือเส้นเลือดดำง่ายๆเลยอายุยืนครับไม่ต้องกลัวเห็นไหมรูปตัววายก็ขึ้นนี่ชัดๆเลยขึ้นที่รูปตัววายขึ้นที่แขนนี่สบายโอเคนะอยากแข็งแรงนะอยากนะคุณตานะอยากจะแข็งแรงทนทานโอเคนะอันนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตอบสุดท้ายเลยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม30%กว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์30เนาะแน่ใจนะโอเคครับอ่ะจบครับนั่นแหละประเมินตัวเองให้ได้แล้วเราก็จะรู้ว่าร่างกายเราสุขภาพดีครับ